สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งนะครับผมกับไทก้าเปิดกล่องนะครับวันนี้ไทก้ามีกล่องสติกเกอร์คลาสสิกเนาะเมอร์ลินพรีเมียร์ลีกปี1997โอ้รุ่นนี้สมัยผมอยู่สักม.ปลายได้ตอนนั้น1กล่องเนี่ยมีทั้งหมด100ซองข้างในนี่ก็มีแต่พวกระดับตำนานทั้งนั้นนะตำนานพรีเมียร์ลีกเชียร์เลอร์คันโตน่าแน่นอนอยู่แล้วข้างในก็มีแบบพวกถ้านิวคาสเซิลนะยุคนั้นก็มีพวกชิโนล่าเลสเฟอร์ดินานอะไรอย่างนั้นแมนยูช่วงนั้นเหรอเบคแฮมเบคแฮมกำลังขึ้นในช่วงนั้นชุดนี้น่าจะเป็นชุดสุดท้ายของคันโตน่าด้วยคันโตน่ายุคนั้นใครกันรอยคีนโซชาแอนดี้โคแล้วก็พวกตัวดังๆทีมดังๆอื่นๆที่ปัจจุบันตกชั้นไปแล้วอย่างเช่น Blackburn ของผมเนี่ยก็อยู่ในนี้ด้วยทีมใหญ่ๆดังๆก็พวกเชลซีก็มีเจียนฟังโกโซล่าวิลลี่อะไรอย่างเงี้ยตัวดังๆตัวเด่นๆเต็มในกล่องนี้ก็ได้มาจากงานของไอ้ศูนย์หนังสือที่ศิริสัตว์ศูนย์ชุมชนเศรษฐกิจเมื่อประมาณหลายสัปดาห์ก่อนเหมือนกันในราคาที่ไม่แรงเลยกล่องนี้ผมได้มาแค่200หรือ300บาทจำไม่ได้แล้ว100ซองอ่ะ100ซอง100ซองเฉลี่ยซองละ3บาทอันนี้คือซื้อมาเพื่อเปิดเล่นอย่างเดียวจริงเดี๋ยวเรามาเปิดดูแล้วกันเนาะโอ้โหกล่องนี้คลาสสิกมากครับแต่สภาพเนี่ยยังดูดีอยู่เลยนะยังไม่ได้มีการเปิดแต่อย่างใดข้างในนี่เป็นซองแนวซองกระดาษอย่างนี้เลยรุ่นคลาสสิกโอ้โหเห็นแล้วคิดถึงแบบความหลังสมัยยังเป็นเด็กอยู่ขออนุญาตเปิดดูแล้วกันอาการเดียวกับไอตัว UCL 2000ที่เปิดไปวันก่อนคือซองเนี่ยกระดาษมันบางแล้วก็อุบมันด้วยการที่มันรีดด้วยความร้อนซีลความร้อนที่ว่าเนี่ยมันเสื่อมหมดละจนตอนนี้มันเนี่ยฉีกออกง่ายๆเลยก็ตามสภาพอะเนาะ97อะ20กว่าปีกี่ปีอะ20เท่าไหร่นี่2022 25ป่ะ25ปีสุดยอดจริงๆโอเคครับเรามาเปิดดูกันแล้วกันก็จะมีก๊าซเบสทั่วไปเนาะที่เราโอ้ลั่นละไม่เป็นไรที่เราเห็นคุ้นตากันก็คือเนี่ยก๊าซเบสทั่วไปเจสันเมกาเทียร์ใบที่2โลโก้มาแล้วใบแรกเชฟฟิลด์เวนสเดย์ทีมนี้ก็ตอนนี้ก็ตกไปอยู่แชมเปี้ยนชิพไม่ก็ลีกวันแล้วจะไม่ได้ละโอ้แต่เขาทำสวยนะสติกเกอร์ของปีสโมสรปีนี้ดูดิมีรอยมีไม่ใช่มีรอยมีลายเหมือนกับเหมือนเป็นดวงดาวอยู่เนี่ยเต็มเลยสวยดีผมชอบแล้วครึ่งหนึ่งของทีมเวสต์แฮมคริสเตียนเดลลี่ยังหนุ่มอยู่เลยใครเนี่ยซาซาโคสิตแล้วก็คลายฟ์วินสันของสเปอร์ที่ดังหน่อยซองนี้ก็มีเนี่ยแมคเคเทียร์แบ็คขวาถ้าจะไม่ผิดแบ็คขวาหรือแบ็คซ้ายของทางลิเวอร์พูลช่วงหนึ่งก็มีย้ายไปอยู่แบ็คเบิร์นเหมือนกันตัวนี้เนี่ยแกะง่ายมากแค่เอามือเลื่อนปุ๊บเนี่ยเปิดละโอเคครับซองต่อไปเราเปิดเล่นๆขำๆเนาะไม่มีอะไรมากสังเลสเตอร์ทีมครึ่งหนึ่งข้างล่าง international player แขนอย่างนี้ผมว่าไม่ดันแคนเฟอร์กูสันก็แคเชสกีปะไม่แน่ใจของเอเวอร์ตันยุคนั้นแล้วก็มีขาเช่นกัน international player ใส่มิซูโน่วิลล่าใส่มิซูโน่ใครวะเซาเกตอะผมไม่ชัวร์เหมือนกันโอ้เจอร์ซีย์มาครับเจอร์ซีย์ของนิวคาสเซิลโอ้สวยเชียวผมชอบสติกเกอร์ปีนี้สวยวางไว้ขออนุญาตวางละเกะละกะหน่อยละกันเพราะว่าเอาจริงอย่างที่บอกเปิดเล่นๆเปิดเอามัน102สนุกๆเดวิดแพลตเจสันดอสเซลเดี๋ยวแยกเป็นกองดีกว่าอันนี้กองพวก
สติ๊กเกอร์เพลเยอร์อันนี้ซองการ์ดต่อไอกองการ์ดต่อแล้วก็กองของทีมภาพถ่ายทีมไซส์ของภาพถ่ายทีมมันจะใหญ่กว่าใหญ่กว่าที่เป็นสติ๊กเกอร์ทั่วไปอันระดับหนึ่งเลยล่ะซึ่งผมเข้าใจว่าเมื่อก่อนอ่ะถ้าฉีกกันไม่ดีอ่ะมีโอกาสฉีกโดนไอ้การ์ดใหญ่ไอ้สติ๊กเกอร์ใหญ่ได้แต่ถ้าเป็นอันเนี้ยผมว่าหมดปัญหาเพราะปึด แค่เนี้ยไม่มีปัญหาละกระดาษมันเลื่อนเปิดปึดง่ายๆเลยโอเคครับซาวด์แฮมป์ตันมาแล้วครับผมแบ็กเบิร์นตัวแรกพอวอเฮิร์สนะครับกองกลางของแบ็กเบิร์นนาเจวินเทเบิร์นตำนานแบ็กโฟของอาร์เซนอลนิกกี้บามบี้ตัวนี้ก็เมื่อก่อนเคยดังอยู่ช่วงนึงนะเป็นดาวรุ่งที่น่าจับตามองสมัยตอนนั้นอยู่สเปอร์มั้งที่เป็นดาวรุ่งขึ้นมามาร์คฮิวช์โออดีตกองหน้าแมนยูปีนี้น่าจะย้ายมาอยู่เชลซีปีแรกมั้งแล้วก็ฟิลวีแลนด์มีแต่ตัวคลาสสิกอะบอกเลยกล่องเนี้ยเปิดเอามันเปิดเอาดูหน้าลำดึกถึงความหลังสมัยอดีตสเปอร์ทีมสเปอร์ครึ่งหนึ่งมาแล้วฟรานซิสเบเนลลี่ซาวด์แฮมป์ตันโอไบรอันโรบสันอดีตโค้ชทีมชาติไทยนะครับผมโอ้สมัยนี้ตอนปีนี้แกก็ใกล้จะรีไทร์แล้วล่ะปีนี้น่าจะเป็นปีที่ดีไม่ดีปีก่อนปีสุดท้ายก่อนแกจะเลิกไปจากลีกสูงสุดอ่ะโอ้เรฮาฟอร์ดอดีตมือขวาของเคนนี่เดกิชมั้งแล้วก็รับช่วงต่อแบ็กเบิร์นมารับเผือกร้อนมาจอห์นมองเคอร์มาร์คเดปเปอร์โอเคแบ็กเบิร์นเราไว้ตรงนี้เราแยกแบ็กเบิร์นไว้ทีมโปรดโอเคเชลซีซันเดอร์แลนด์คริกรัสเซลการ์เรตเซาเกตจริงด้วยเมื่อกี้ขาผมจำได้แล้วอัสตันวิลล่าชัวร์เลยอันแน่นอนมาแล้วครับครึ่งหนึ่งที่หายไปการ์เรตเซาเกตได้ภาพเต็มแล้วเสียดายไม่มีสมุดผมต้องเราไปหาสมุดดูไม่รู้จะมีหรือเปล่าไม่รู้จะหาง่ายๆได้หรือเปล่ามันมีกี่ใบผมไม่แน่ใจโอ้แต่เห็นเลขแล้วและขั้นต่ำๆเนี่ย400กว่าใบถ้า400กว่าใบนี้อาการหนักบอกเลย400กว่าใบเท่าที่ดูนะเลขสุดท้ายคือเลข4ทีมท้ายๆทีมท้ายๆคือตัว S W เงี้ยเนี่ยซันเดอร์แลนด์ถ้าซันเดอร์แลนด์เลข4ผมว่าทั้งเซตเนี่ยต้องมีสัก500ใบถึงจะจบ500ใบน่าจะจบเล่มนึงเดี๋ยวว่ากันดิมาติโออ้าเชลซีโอ้เจอร์ซีของเชลซีโอ้สวยดีเนี่ยการ์เรตฮอลล์เจอร์ซีเชลซีปีนั้นนี่มีสปอนเซอร์เป็นโคลส์เป็นเบียร์นะเบียร์ของอเมริกันเอ๊ะอเมริกันหรือว่าของอังกฤษวะไม่แน่ใจผมไม่ใช่นักดื่มเบียร์ด้วยลูเดกมิลอสโกตำนานโกของเวสต์แฮมนะเดนิสเบิร์กแคมป์ครับผมโอ้โหตำนานอาร์เซนอลมาแล้วหนึ่งตัวดังนี่ผมไว้ไหนดีอะตัวดังผมขออนุญาตไว้นี่แล้วกันสตีฟฮักเนสเดวิดเคลลี่เดวิดเฮิร์สนีลเลนอนทำไมผมจำชื่อได้หมดเลยเนี่ย ผมรู้สึกว่าพอเปิดซองพวกนี้ปีเก่านี่ผมรู้สึกแก่ทุกครั้งเลยคือถ้าให้แบบไอเด็กน้องเด็กรุ่นใหม่มาเปิดเนี่ยเอาจริงนะผมว่ารู้จักสัก10กว่าตัวนี่ก็ถือว่าเก่งนะเดวิดเจมส์โกในตำนานของลิเวอร์พูลนะครับจอมรั่ว ชอบโดนเซลประจำเสื้ออาร์เซนอลมาสวยๆตำนานนิวคาสเซิลปีเตอร์บีสลีย์แกรมโรโซแบ็กซ้ายทีมชาติอังกฤษของแบ็กเบิร์นนะครับผมเคยตอนไปที่ปีได้แชมป์พรีเมียร์ลีกแล้วปีถัดมาได้ไป UCL ไปฟาดปากกับเดวิดแบตตี้ในเกม UCL โดนใบแดงไล่ทั้งคู่ถ้าจำไม่ผิดนัดนั้นสเปนเซอร์พีเรียตัวนี้ไม่รู้จัก
แอนดี้โคกองหน้าของแมนยูชอบโดนแซวว่าเป็นสากกระเบือแต่จริงๆนะเขาอาจจะไม่ได้เขาอาจจะเป็นกองหน้าใช้โอกาสเปลืองแต่ว่าผมว่าเขาคล้ายๆกับพวกแนวอินซากี้อ่ะคือใช้โอกาสเปลืองแต่แม่งหาโอกาสเก่งไงคือคนที่จะใช้โอกาสเปลืองได้คือมึงต้องเป็นคนที่มีหาโอกาสเก่งมากๆคือเพื่อนบางทีมึงจ่ายมาแบบไม่ได้เรื่องมันก็สามารถที่จะไปหาบอลเป็นจุดที่สามารถยิงประตูทำสกอร์ได้แม้จะไม่เข้าก็เหอะแต่คือมึงหาตำแหน่งที่แบบช่องว่างในการเข้าไปหาพื้นที่อันตรายได้เก่งผมว่ามันก็เป็นหนึ่งในสกิลของเขานะดาร์บี้เคานตี้เควินแคมเบลโลโก้ของแอสตันวิลล่ามาอีกหนึ่งโอ้ชุดแบล็กเบิร์นมาแล้วครับผมโอ้สวยๆเลยโอ้ก็เสียดายมีคล้ายๆกับเขาเรียกปริ้นไลน์ damage ปริ้นไลน์ตรงนี้เป็นเส้นเลยเสียดายนิดนึงโอ้ซองนี้มี2มาคู่กันเลยครับวินนี่โจนส์ตอนนี้กลายเป็นดาราไปละวินนี่โจนส์เมื่อก่อนเป็นขาโหดของพรีเมียร์ลีกนะเตะเป็นเตะตัดเป็นตัดรอยคงรอยคีนคันตัวนงคันตัวหน้ายับหมดเวลาเจอนี่มาพร้อมกับคู่กับโลโก้ของวิมเบิลดันเลยตัวตำนานเหมือนกันระดับตำนานในเรื่องขาโหดสมัยนั้นพรีเมียร์ลีกนี่แบบดุโหดเข้าบอลกันที่นี่แบบขาหักขาขาดดูอย่างนั้นเนี่ยรอยคีนตอนที่เข้าบอลใส่ฮาแลนด์อ่ะฮาแลนด์คนพ่ออ่ะที่ทำให้แบบต้องแขวนตัดอ่ะโอ้แบ็กเบิร์นมาแล้วครึ่งหนึ่งคือเข้าบอลกันแรงมากจริงอ่ะแล้วก็แบบไม่ได้มีการป้องกันปกป้องผู้เล่นอะไรมากขนาดนั้นอ่ะคือเข้ากันด้วยความดุดันจริงๆบอลอังกฤษเมื่อก่อนสมัยก่อนนะมันเป็นจุดขายของเขาอ่ะเดยันสเตฟานอวิชลีโบเยอร์หลังจากกรีดช่วงนี้ก็ย้ายไปอยู่นิวคาสเซิลมั้งอลันเชียเลอร์โอ้ใบนี้สวยโอ้เป็นกราดไอ้เป็นสติกเกอร์ของทีมชาติอังกฤษนี่อ๋อไม่ใช่รหัสเลขด้วยเป็นรหัสเป็นตัวอักษรโอเคผมว่าน่าจะเป็นแบบสติกเกอร์พิเศษที่อยู่ในเล่มอะเอาวางแยกไว้ไหนดีโอ้มีของแปลกๆเยอะเหมือนกันนะเนี่ยสองพวกนี้อ๋อทีมชาติอังกฤษมาพร้อมอลันเชียเลอร์เลยแล้วก็เป็นจอห์นแอปเปิลโอเควิมเบิลดันไซมอนเกรสันโทนี่แกรนท์มาร์คไบรท์คาริโอโพโบสกี้มาร์คบอทนิชโพโบสกี้นี่ผมชอบผมเขานะคือเขาดังมาจากช่วงยูโรปี96มั้งเล่นกับสาธารณรัฐเช็กแล้วก็ฟอร์มดีมากฟอร์มดีขนาดที่ว่าพาทีมเข้าชิงแล้วก็แพ้ให้กับทีมชาติเยอรมันแพ้ลูกโกลเด้นโกของโอลิเวอร์เบียโฮฟอ่ะแล้วก็ฟอร์มแบบฉูดฉาดมากเลยจนกระทั่งแมนยูถึงขนาดที่ต้องยอมซื้อมาหลังจากจบยูโรอ่ะเป็นตัวความหวังเลยตอนนั้นมาแล้วครับแมนยูครึ่งหนึ่งแบรนด์แบล็กเวลอารันเชียเลอร์มาครึ่งบนแล้วเดี๋ยวรอครึ่งล่างนะแฟรงค์โรลลิงสตีฟพอตโคลินคันเดอร์วูดจะสังเกตแป๊บนึงนะขออนุญาตทีมอ่ะมันมาจากซีกซ้ายว่ะ1 2 3 4เนี่ยมันมาแต่ซีกซ้ายไม่มีซีกขวาเลยอะดูดิเนี่ยมีแต่ซีกซ้ายภาพทีมอะดูดิหายไปทั้งหมดวะ ซีกขวาเปิดมากี่ใบแล้วเนี่ยเปิดมากี่ซองแล้วเนี่ยไม่ได้นับด้วย10ถึง10ซองยังคือมี100ซองอะเปิดยาวไปแต่ว่าเอาจริงนะถ้าผมเห็นว่าถ้าหาว่ามันถึงสักมันอาจจะเปิดไม่หมด20นาทีผมอาจจะตัดคลิปเพราะว่ามันก็อาจจะดูน่าเบื่อไปเดี๋ยวเปิดให้แบบเพื่อนๆดูกันแล้วกันเนาะว่าซองของพรีเมียร์ลีกปี97เนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงสติ๊กเกอร์ข้างในเป็นยังไงตำนานมีใครบ้างแบบคร่าวๆดาร์เรนเดอร์ตันผมลืมเปิดซองนึงดาร์เรนเดอร์ตัน
พอลสจูตนิกกี้บาร์ดโอ้โหยังหนุ่มอยู่เลยตอนนั้นก็ขึ้นมาช่วงไอ้ Class of 92อ่ะ Class of 92มีเดวิดเบ็คแฮมนิกกี้บาร์ดฟิลแกรี่สองคนพี่น้องเนวิลใครกันแลนกิกส์นับไหมกิกส์น่าจะมารุ่นก่อนหน้านะแล้วใครกันลีชาร์บเหรอไม่แน่ใจเหมือนกันประมาณนั้นนะพวกแก๊ง92อลานิลเซนแล้วก็ทีมชาติอังกฤษภาพนี้คุ้นๆเหมือนผมเคยมีนะเคยมีแบบผมจำได้เคยเปิดซองสมัยเด็กๆอ่ะแต่ว่าตอนนั้นคือไม่ได้แบบอินกับสมุดสะสมสติ๊กเกอร์มากไงก็เลยไม่ได้แบบอะไรมากมายแบบซื้อมาเล่นๆขำสักซองสองซองเปิดดูแล้วก็จบไปแล้วก็เหมือนกับได้ภาพเนี้ยได้ภาพนี้มาโอเคสตีฟออกริโซวิชชื่ออ่านยากสตีฟออกริโซวิชออกริโซวิชโกของโคเวนทรีฟิลแกรี่เนวิลพูดถึงมาปั๊บเออร์ลินจอห์นสันแบรนด์แมคอลิสเตอร์โอ้เดนิสไวส์กัปตันทีมจอมโหดของเชลซีและแอนดี้ไมเออร์ซองนี้เชลซีมาเต็มเชลซีมา3เลยสวยสวยสวยโอเคครับซาวด์แฮมป์ตันเริ่มซ้ำแล้วมาแต่ด้านซ้ายจริงนะเนี่ยดับบี้เคาน์ตี้โลโก้ขามาแล้วโอเคขออนุญาตวางก่อนได้ขาอัลลันเชียร์โอเคได้ภาพครบแล้วสวยเดี๋ยวเอาไปใส่ซองแล้วก็เอากระดาษแข็งดามข้างหลังแล้วอาจจะลองใส่ท็อปโหลดดูไม่รู้จะใส่ได้ป่ะดูมันสูงกว่าท็อปโหลดแต่สวย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 จริงๆต่อไปครับโอเคพอแก๊สคอร์โอ้ข้างหลังสีมันต่างกับปกติมันไม่ใช่สีแบบไอเนี้ยมันสีทองเว้ยมันสีทองไม่ใช่สีเงินเนี่ยอันนี้สีเงินเห็นปะมันสีทองอะไรวะลุ้นกันพอแก๊สคอยเควินบอลและใบสติ๊กเกอร์พิเศษคือตูมดาวิดชิโนล่าโอ้โหสวยว่ะสีทองโคตรแหลมเลยดาวิชิโนล่านะครับปีกน่าจะปีกซ้ายหรือปีกขวาวะของนิวคาสเซิลยุคนั้นนี่ก็เป็นตัวดังตัวท็อปของลีกเลยล่ะเฮ้ยสวยว่ะผมว่าผมตามล่าหาใบทองเล่นๆดีกว่าแมนยูด้านซ้ายเอียนไรท์เจฟเคนน่าจูเลียนดิกส์มาร์ตินโอนิลหูยโอนิลสมัยมั้งยังหนุ่มอยู่เลยอะโคตรหนุ่มอะผมยังเต็มอยู่เลยโอ้ใบทองมาอีกใบหนึ่งลั่นมาร์คริปเปอร์ของเวสต์แฮมป่ะถ้าจะไม่ผิดไม่ได้บอกด้วยน่าจะใช่ดูเสื้อน่าจะเวสต์แฮมเอาอยู่คู่ชิโนล่าไปเอาเรื่องนะเนี่ยได้ทอง2ใบเลยนะด้านซ้ายอีกอะมีแต่ด้านซ้ายจริงๆเนี่ยสตีฟฮาวีเอมเมอร์สันเอมเมอร์สันนี่1ไป3ฐานเสือของมิดเดิลโบนะตอนนั้นโบโรตอนขึ้นชั้นมานอกจากที่เขาเอาแบรนด์ร็อบสันอะนอกจากเอาร็อบสันมาเล่นแล้วเป็นถ้าจะไม่ผิดเป็นโค้ชแอนด์เพลเยอร์นะแมเนเจอร์แอนด์เพลเยอร์มั้งเป็นทั้งผู้เล่นด้วยเป็นทั้งแมเนเจอร์ด้วยแล้วก็เอา3ทหารเสือมานำเข้ามาดังที่สุดตอนนั้นนะผมว่าน่าจะเป็นลาวาเนลลี่เพราะว่ามาจากยูเว่มาจากจูเวนตุสแล้วก็อีกตัวนึงที่ดังๆก็จูนินโญ่เนี่ยจอมพริ้วตัวเล็กๆจี๊ดๆและอีกคนนึงมิดฟิลด์ตัวรับเนี่ยเอเมอร์สันเป็นบราซิลเหมือนจูนินโญ่เลยก็เป็น3ทหารเสือในยุคนั้นของโบโรโอเคภาพนี้แกสคอยกับแอนเดอร์ตันภาพสมัยยูโร96ตอนปีที่ได้น่าจะที่3ปะแพ้เยอรมันรอบรองชนะเลิศอีเมลเฮสกี้โอ้ตำนานหงแดงนะครับตัวนี้หน้ายังละอ่อนอยู่เลย
แล้วก็ไนเอลควินต่อไปครับโอเคซาวด์แฮมป์ตันมาแต่ด้านซ้ายจริงๆนะพอลโจรับโจนส์พอลเจอราร์ดโอ้โหซาวโวมิโลเซวิกใบทองโคตรเท่เดสวอล์กเกอร์อ๋อแล้วก็โลโก้พรีเมียร์ลีกเอาจริงนะเปิดไปเปิดมานี่ผมชักอยากจะได้เล่มแล้วผมต้องไปถามพี่ในกลุ่ม Facebook แล้วว่าใครพอจะหาเล่มให้ผมได้บ้างดูคันไม้คันมือมากเลยเนี่ยสตีฟสโตนเสื้อทีมวิลล่าโอ้โคลินเฮนดรีครับผมโอ้โหตำนานแบ็กเบิร์นตัวนี้กองหลังเบรฟฮาร์ททีมชาติสกอตแลนด์แต่เสียรางวัลไปหน่อยหนึ่งตอนยูโร96ปีกว่าปีก่อนหน้ากล่องเนี้ยที่โดนพอแกสคอยกระดกข้ามหัวแล้วไปยิงลูกนั้นนี่แบบลูกคลาสสิกของแกสคอยเลยนะแต่เฮนรี่นี่ตำนานเป็นแกเป็นทั้งกัปตันอันดับ2ของทีมของแบล็กเบิร์นกองหลังที่เข้าบอลดุแล้วก็แบบใจสู้หัวแตกภาพเขาที่แบบที่ดังๆคือภาพเขาแบบเลือดแบบเลือดเต็มหัวแล้วก็มีผ้าพันหัวไว้ผ้านี่แดงเลยแต่แกยังเล่นต่อไม่ยอมขอเปลี่ยนตัวแดนเนลโอควินมาละเดวิดซีแมนอยู่ข้างล่างไนเอลควินครบอีกคนแล้วภาพตัวต่อนี่โอเคถือว่าหาไม่ยากนักเท่าไหร่แต่ตอนนี้ผมเริ่มกังวลกับเนี่ยกับทีม แม่งมาแต่ด้านซ้ายจริงๆนะเอียงซ้ายมากซาวด์แฮมป์ตันซ้ำอีกเอ้าอย่างซ้ายลิเวอร์พูลซัมตันแมนยูเนี่ยซันเดอร์แลนด์เวสต์แฮมเลสเตอร์เซาท์นี่ซ้ำสามแล้วนี่ว่าเซาท์แฮมป์ตันซ้ำสามแล้วท่านผู้ชมแมนยูซ้ำสองเซาท์แฮมป์ตันซ้ำสามมันจะซ้ำอะไรเยอะแยะเนี่ยเซาท์แฮมป์ตันเนี่ยฮะผมไม่ได้เชียร์เซาท์นะครับไม่ต้องให้มาเยอะถ้าจะซ้ำแบ็กเบิร์นดีกว่าแล้วก็ที่สำคัญคือมึงมาแต่ฝั่งซ้ายไม่มาฝั่งขวาบ้างเลยซ้ายอีกแล้วแมนยูใบที่3จิมสมิธโค้ชของดาร์บี้เคานตี้คริสอัลเลนเคนมองโคอะไรเนี่ยไซโคเฟียสเพียสกองหลังแบ็คซ้ายทีมชาติอังกฤษตัวโหดเหมือนกันฉายาเขาไซโคเพียสดีเดือดบ้าดีเดือดตัวเนี้ยโหดฟุตบอลคัมมิ่งโฮมไอ้สโลแกนของอังกฤษไงตอนปียูโรอ่ะเขามีสโลแกนทุกครั้งแหละพอใกล้บอลโลกใกล้บอลยูโรอะไรที่ของอังกฤษเขาจะแบบฟุตบอล is coming home is coming home เนอะเพราะว่าเขาเป็นต้นตำรับของฟุตบอลในโลกนี้ฟุตบอลสมัยใหม่นะเขาก็หวังว่าสักวันหนึ่งเขาจะได้กลับมาเป็นแชมป์ยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งล่าสุดก็ปีบอลโลกล่าสุดนี่ก็เฉียดไปเหมือนกันก็ถือว่าฟอร์มดีแต่สุดท้ายก็พลาดคิดโรแลนด์ขาของใครวะมาร์ควิดิก้าไม่รู้เหมือนกันหรือแฮร์รี่คิวเวลไม่รู้นี่ไงฟาบิโอลาวานเนลลี่กองหน้าอดีตกองหน้าทีมชาติอิตาลีของจูเวนตุสย้ายมาโบโรตอนปลายอายุละการใช้งานแต่สุดท้ายก็ย้ายกลับไปลาซิโอไปจบที่อิตาลีเควินฮิชคอกสตีฟคลาร์กKKK Alan Miller Kevin Richardson โอ Kevin Gallagher นี่ก็ตำนานของ Blackburn ช่วงแรกเป็นสำรองของ Alan Shearer Chris Sutton แต่พอ Shearer ย้ายไปเสร็จปุ๊บแบบปีนี้น่าจะปีนี้แหละเขาก็เริ่มขึ้นมาเป็นตัวจริงได้ลงเล่นมากขึ้นแล้วก็ฟอร์มดีใช้ได้เป็นดาวซันโบอันดับ2ทีมยิงแบบประมาณ10กว่าลูกต่อฤดูกาลอ่ะเป็นอย่างงี้สัก 2-3 ฤดูกาลก็โอเคอยู่อ่ะโดมินิกมาเตโอยังหนุ่มอยู่เลยแบรนด์รอยขาอินเตอร์เนชั่นแนลเพลเยอร์อันนี้น่าจะขาของโคเวนทรีเหรอผมว่าแกลิเมอลิสเตอร์มั้งเมื่อกี้ก็เหมือนเห็นผ่านๆตาอยู่ไม่รู้มีป่ะโอเคครับอลันมิลเลอร์ใบซ้ำแกรี่แมปบัตนิวชิปเปอรี่อลันเนลสันเฮสกี้แล้วก็ harder
อารันมิเลอร์อีกแล้วโอ้ชุดแมนยูโอสวย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 ชุดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมอารันมิเลอร์นี่แป๊บนึงนะขออนุญาตคือมึงจะมาซ้ำมาเยอะๆเนี่ยฮะมาซ้ำมาเยอะๆเนี่ยไม่เข้าใจเกรแฮมไฮเจียร์ลูกาเวลลี่โอ้คนนี้เรียบร้อยไปแล้วเสียดายเหมือนกันแกเป็นมะเร็งแล้วก็เสียชีวิตไปเมื่อประมาณปีที่ผ่านมามั้งปีหรือ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยอดีตกองหน้าทีมชาติอิตาลีของจูเวนตุสเช่นกันเป็นคู่ขากับลาวานเนลลี่เมื่อกี้แหละแล้วก็เป็นผู้เล่นสำคัญของเชลซีอยู่ช่วงหนึ่งแล้วก็เป็นผันตัวหลังจากแฟนตาสก็ผันตัวมาเป็นโค้ชปีเตอร์เอ็นโลวูเฟอร์นันโดเนลสันโอเคมาแต่ฝั่งซ้ายจริงๆเนี่ยเชฟฟิลด์เวนสเดย์ดอร์แอนเดอร์ตันจูเลียนวัตจอร์จแกรมอันนี้เป็นเทลนี่อดัมเจอกับใครเนี่ยลุยเอลิเก้ปะเออน่าจะเอลิเก้โอ้โหยังหนุ่มอยู่เลยแล้วก็พอลแมคกรัตกล่องนี้นี่อุ กล่องนี้นี่บางคนยังไม่เกิดเลยมั้งเนี่ยตั้งแต่ปี97 Forest มาแล้วครับผมโอ้โหใบทางขวาใบแรกของเซตไอทีมเนี่ยขออนุญาตหาหน่อย Forest มีไหมโอ้เจอแล้วครบแล้วใบแรกที่เป็นทีมแล้วครบเนี่ยแต่เสียดายเนี่ยรุ่นเก่ารุ่นใหม่ปัญหาเหมือนกันหมดไม่ว่าจะเป็นเมอร์ลินไม่ว่าจะเป็นอะไรคือการตัดเนี่ยตัดไม่โอเคเนี่ยหน้าตรงกลางถ้าสังเกตนะหน้ามาร์คอสลีหายไปนิดนึงเออต่อให้วางตรงยังไงก็หายเออมันเหมือนกับหายไปสักประมาณ2มิลมั้งเออ ได้แค่นี้ละโอเคเอาต่อพอแกสคอยคริสเพอรี่อลันเชียร์เลอร์อุภาพชูมือในตำนานคลาสสิกคลาสสิกรูปนี้สวยแอนโทนีเยบัวเอลิกเดอะคิงคันโตน่าโอเคเดี๋ยวผมเปิดอีกสัก 2-3 ซองแล้วก็พอแล้วดีกว่าเพราะว่ามันเอาจริง100ซองยาวคลิปมันจะยาวเกินเนวิลเซาทอร์สตีฟวิกเกอร์เอเวอร์ตันสแตนลิซาลิดิสแมทธิวเลทิเซียกองหน้าเอ้ยกองกลางตัวลุกในตำนานของซอทแฮมตันเลกอสฉายาเขาแล้วก็แบรนด์ดีนโอเคอ่ะซองสุดท้ายได้แล้วกันแล้วเดี๋ยวมารีวิวขำๆดูกันเดฟบิเซนต์อาร์เซนเวนเกอร์โหเวนเกอร์นี่โคตรหนุ่มอะตอนนั้นน่าจะตอนแบบย้ายมาจากญี่ปุ่นคือเขาเคยไปอยู่ญี่ปุ่นเป็นโค้ชให้กับน่าจะนาโกย่าแกมปัสเอสมั้งแกมปัสเอสแล้วก็ย้ายมาคุมอาร์เซนอลแล้วอย่างนั้นก็ที่เหลือก็คือตำนานเดรนพีคอกผมสวยตัวนี้แกริสปีดแกลลี่เคลลี่เลสเฟอร์ดินานโอเคครับงั้นเรามารีวิวกันเร็วๆเนาะก็เปิดไปประมาณสักเท่าที่ดูน่าจะประมาณสัก20ซองได้ก็มีตัวดังๆอยู่แล้วก็ใบที่เป็นใบเนี่ยใบตาใบรูปทีมเนี่ยมาแต่ฝั่งซ้ายฝั่งขวาเพิ่งมาใบนี้ใบเดียวเนี่ยฝั่งขวาของรูปก็เพิ่งได้ Forest แต่ว่าในกล่องก็เหลืออีกเยอะอยู่เดี๋ยวก็ไปหากันเนาะว่ามีอะไรบ้างแล้วก็ใบใหญ่ก็เป็นพวกนี้ภาพตัวเต็มเท่าที่ดูเหมือนกับจะมีแต่โกด้วยซ้ำเนี่ยจะมีแต่ผู้รักษาประตูนะไอที่เป็นใบใหญ่อย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าเป็นตัวเพลเยอร์มันจะเป็นใบเล็กลงมาที่เอามาต่อกันเป็นนั่นได้คือใบนี้เนี่ยอย่างเงี้ยอลันเชลเลอร์สวยงามแล้วก็
ใบตัวตำนานที่ได้มาก็อยู่ข้างในเยอะเลยแต่ว่าที่ดังๆหน่อยก็เนี่ยคู่หูผู้พาอาร์เซนอลยิ่งใหญ่อยู่ช่วงหนึ่งมีปีหนึ่งที่แบบเป็นแชมป์ไร้พ่ายแบบไม่แพ้ใครเลยทั้งปีได้ถ้วยพรีเมียร์สีทองถ้าจำไม่ผิด แล้วก็แบ็กเบิร์นนี่ผมตามหาคือแบ็กเบิร์นได้มาทั้งหมด1 2 3 4 5ใบแล้วก็พวกเสื้อโลโก้อีกเสื้อเนี่ยเสื้อก็มีหลายทีมเนี่ยแมนยูอัสซาวิลล่าแบล็กเบิร์นอาร์เซนอลเชลซีนิวคาสเซิลโอ้มีแต่ทีมดังเลยเนี่ยมีแต่ทีมระดับเนี่ยท็อป5ท็อป6ของลีกในช่วงนั้นนะเนี่ยจะขาดก็ลิเวอร์พูลนับปะวะลิเวอร์พูลตอนนั้นไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่ถ้าท็อป7อาจจะมีลิเวอร์พูลอยู่สเปอร์อย่างเงี้ยแล้วก็เนี่ยใบโลโก้สโมสรสวยๆเดี๋ยวเปิดกันต่อแล้วก็นี่ใบพวกใบทองโอ้โคตรชอบเลยใบทองนี่สวยจริงเปิดมา22มา4ใบก็อัตราเฉลี่ยก็ประมาณสัก5ซองต่อใบอ่ะสวยสวยงามแล้วก็มีการ์ดสติกเกอร์พิเศษการ์ดเดี๋ยวผมติดกับการ์ดก็สติกเกอร์ที่น่าจะฉลองยูโรปีก่อนหน้าของการ์ดปีเนี้ยปี96ที่อังกฤษได้ที่3ของยูโร96ที่ประเทศอังกฤษเป็นเจ้าภาพก็เป็นโมเมนต์แต่ละช็อตของทีมชาติอังกฤษในช่วงนั้นนะครับผมโอเคมีอลันเชลเลอร์ภาพนี้ภาพคลาสสิกมากโอเคก็กล่องเมอร์ลินลีกพรีเมียร์ลีกปี97ก็ขออนุญาตปิดไว้เท่านี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะไปเปิดเองหลังใหม่เพราะว่าเอาจริงผมว่าน่าจะกินเวลาไปประมาณดีไม่ดี2ชั่วโมงดูจะจบหรือเปล่าพอนี้เปิดไปประมาณ30นาทีเพิ่งได้ประมาณสักเนี่ย10กว่า2 20กว่า2เองคือผมบ่นเยอะด้วยแหละถ้าไม่บ่นอาจจะเร็วกว่านี้แล้วก็ยังไงก็เดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวจะมาครีเอทคอนเทนต์แล้วก็หากล่องมาเปิดให้ดูกันอีกแล้วกันนะครับผมวันนี้ก็ขออนุญาตปิดกล้องแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ